แกเดี๋ยวฉันรีบไปนี้แหละพี่คะครับพี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะครับพอดีว่ารถผมเสียครับแต่ไม่เป็นไรครับผมให้คนขับรถเนี่ยไปตามช่างมาละค่ะเอว่าแต่นี้ช่วยผมนี้คุณซ่อมรถเป็นหรือครับเป็นค่ะพอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านเปิดอู่ซ่อมรถนะคะเดี๋ยวฉันดูให้นะคะครับโหน้ำมันเครื่องคุณนี่ดำมากเลยนะคะแล้วก็น้ำน้อยมากเลยอ่ะฉันว่าคุณควรเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากนะครับคือผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับค่ะที่ปั่นน้ำฝนนี่ก็ควรเติมนะคะครับน้ำไม่มีแล้วค่ะครับฉันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลองสตาร์ทดูนะคะได้ครับคุณนี่ก็ซ่อมรถเก่งเหมือนกันนะครับผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนนี้ที่เก่งแบบคุณเลยอ่ะมันอยู่ในสายเลือดนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับตายแล้วฉันต้องรีบไปแล้วนะคะขอตัวก่อนค่ะครับหมิวมาแล้วมูกแกไปไหนมาเนี่ยทำไมมาสายขนาดนี้จะไม่รู้หรอว่าคนนี้ลูกค้าคนสำคัญของเราเลยนะโทษทีแกพอดีว่าฉันไปเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือมาโอ้ยต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับแกเล่าเป็นคนดีไม่รู้เวลาเลยไปไปเร็วสวัสดีค่ะพวกเรามาจากบริษัทกันและกันค่ะมีนัดพบ CEO ค่ะวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะท่านแจ้งมาว่าไม่อยากพบพวกคุณแล้วอะค่ะทำไมล่ะคะท่านแจ้งมาว่าให้พวกคุณกลับกันได้เลยค่ะที่ฉันมาเปิดบริษัทกับแกเนี่ยเพราะฉันเห็นแกเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วอ่ะฉันรู้นะเว้ยว่าแกเป็นคนดีอ่ะแต่บางทีอ่ะช่วยดูสถานการณ์บ้างนาทีนี้เอาไงต่อล่ะเนี่ยช่วยเหลือใครก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะตอนนี้นัดเจอก็ไม่ได้ทุนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเดือนน่ะเอาเงินแกจ่ายแล้วกันนะหมิวเอางี้แม่เดี๋ยวเรานั่งรอด้วยกันเนาะแล้วก็รอถ้าเขามาเราก็ค่อยไปอธิบายด้วยกันเนาะนั่งอยู่นะอธิบายด้วยกันอยากรอรอคนเดียวแล้วกันไปเร็วหมิวขอโทษนะคะเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาคุยงานตรงนี้อะค่ะรบกวนออกไปรอข้างนอกได้ไหมคะได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะผมดูโครงการที่คุณเสนอมาแล้วนะครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับผมชอบมากเลยยังไงเนี่ยผมก็ขอให้ความร่วมมือของบริษัทของเราลุล่วงไปด้วยดีนะครับยินดีมากๆค่ะยินดีเช่นกันครับคุณคิวคะคุณคิวรู้จักผู้จัดการบริษัทกันและกันไหมคะกันและกันเหรอครับรู้จักครับฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้สิครับทำไมเขามาสายแค่ 2-3 นาทีอ่ะคุณคิวถึงไม่ยอมคุยกับเขาล่ะคะปกติคุณก็เป็นคนให้โอกาสคนนะคะไม่ใช่ว่าผมไม่ให้โอกาสเขานะครับผมก็แค่อยากจะเห็นความพยายามของเขามากกว่านี้ครับว่าแต่ทำไมคุณถึงถามเรื่องนี้กับผมอะครับพวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเองอะเขานิสัยดีมากเลยนะคะฉันก็เลยอยากให้คุณลองให้โอกาสเขาดูอะค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมได้คิดทั้งหมดไว้แล้วคิดทั้งหมด
ที่แท้พี่คนนี้ก็คือ CEO เหรอเนี่ยนี่พี่เป็น CEO แล้วทำไมไม่บอกฉันอ่ะพี่ก็รู้นี่ว่าที่ฉันมาสายเพราะอะไรพวกช่วยพี่ไม่ใช่เหรอทำอย่างนี้กับบริษัทฉันได้ไงอะคะคุณใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะตอนนี้ผมขอทำธุระแป๊บนึงนะขอโทษที่คุณบอกว่าผมไม่ให้โอกาสคุณเนี่ยใครบอกว่าผมไม่ให้โอกาสล่ะครับแต่ว่าผมชวนคุณทานข้าวแล้วแต่คุณไม่ไปเองเอ้าแล้วใครจะรู้ล่ะว่าคุณเป็น CEO อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณมาช่วยผมซ่อมรถเมื่อเช้าเนี่ยผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคุณคือคนที่จะมาคุยงานกับผมวันนี้แต่ยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ผมบอกกับพนักงานไปว่าคุณไม่ต้องรอคือผมรู้สึกผิดนะครับที่มีส่วนทำให้คุณมาสายด้วยแล้วทำไมคุณไม่บอกให้พนักงานของคุณเนี่ยบอกพวกเราตรงๆล่ะคะปล่อยพวกเราคิดไปไกลไปได้อะผมชอบอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับผมกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์พวกคุณที่ออฟฟิศพรุ่งนี้อะครับแต่พวกเราไม่ตื่นเต้นนะคะคุณคิวไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยคุณไปทานข้าวกับผมได้ยังครับได้สิคะงั้นเดี๋ยวฉันได้โทรบอกเพื่อนเลยนะคะไม่ต้องหรอกครับเรื่องคุยงานเนี่ยเดี๋ยวผมไปคุยงานกับพวกคุณที่ออฟฟิศพรุ่งนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะคุยกับคุณแค่2คนครับได้ค่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับล้างมือคะเนี่ยเข้าน้ำอ่ะล้างเรียบร้อยแล้วครับ